เรื่องราวเริ่มที่ว่ามนุษย์อยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้สร้างตนขึ้นมาและระหว่างการเดินทางก็จะเจอกับเรื่องไม่คาดฝันมากมายก่อนอื่นเราไปรู้จักตัวละครกันสักหน่อยดีกว่านะครับตัวละครตัวแรกเดวิดเป็นหุ่นยนต์ที่มีความใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็นไม่แพ้มนุษย์อีกทั้งเขายังสามารถพูดได้หลากหลายภาษาเขามีนิสัยชอบตั้งคำถามกับเรื่องต่างๆและสิ่งหนึ่งที่มันค้างใจเขาอยู่ก็คือมนุษย์น่ะชอบพูดเหมือนกับว่าหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตวิญญาณและเดวิดเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดในการใช้คำพูดมากๆด้วยนะครับแล้วพวกคุณสร้างผมเพื่ออะไรล่ะเราสร้างคุณเพราะเราทำได้มันควรจะเป็นเรื่องดีที่คุณผิดหวังไม่เป็นใช่การเดินทางครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าขาดด็อกเตอร์ชอและแฟนของเธอด็อกเตอร์โฮโลเวลสองคนนี้มีความเชื่อที่ว่าผู้สร้างเชื้อเชิญให้พวกเขาไปหาและดาวดวงนั้นมีชื่อว่า LV223 ด็อกเตอร์ทั้งสองคนได้รับการอนุมัติงบประมาณจากบริษัทเวแลนด์ซึ่งคุณวิกเคอร์หนึ่งในประธานบริษัทไม่เห็นด้วยในการเดินทางครั้งนี้คุณวิกเคอร์เธอเป็นสาวแกร่งและสำหรับผมเธอแม่งโคตรเซ็กซี่เลยแต่ถึงจะเซ็กซี่เพียงใดเธอก็มีความเหี้ยมและความเด็ดขาดแต่จริงๆแล้วเธอก็มีมุมอ่อนไหวขาดความรักจากพ่อตัวละครต่อมากัปตันจาเน็กเป็นชายผิวสีเขาเป็นคนที่มีความแน่วแน่เสียสละและเขาเองก็มีลูกน้องอีก2คนนะครับทั้ง3คนนี้ทำหน้าที่ดูแลยานโพรมีเทียสให้ลงจอดที่ดาว LV223 อย่างปลอดภัยอีก2ตัวละครต่อมาเป็นนักธรณีวิทยาชื่อมิลเบิร์นและไฟฟิลจริงๆแล้วมีตัวละครอีกหลายคนนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงอีกอย่างนึงภาคนี้เทคโนโลยีมันล้ำขึ้นอีกนิดนึงนะครับระหว่างที่คนกำลังเข้าสภาวะหยุดนิ่งเนี่ยเดวิดสามารถเข้าไปอ่านความฝันได้เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังผมสปอยได้เลยครับตอนนี้ที่โลกไร้ซึ่งมนุษย์แต่ทว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์เราจะเรียกเขาว่าผู้สร้างนะครับผู้สร้างดื่มบางอย่างหลังจากนั้นเขาก็ตัวแตกสลายหายไปก่อกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคต่อมาในอนาคตนานแสนนานด็อกเตอร์ชอและด็อกเตอร์ฮอลลเวลค้นพบแผนที่บางอย่างที่พวกเขาคิดว่าผู้สร้างเชื้อเชิญให้พวกเขาไปหาและพวกเขาได้รับทุนสำหรับการเดินทางโดยบริษัทเวแลนด์โดยคนที่ให้ทุนพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าปีเตอร์เวแลนนะครับแต่ว่าได้ตายจากไปนานแล้วด็อกเตอร์ทั้งสองคนเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้ผู้ที่ร่วมเดินทางฟังแน่นอนมีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเลวไร้หน้าหลังจากประชุมเสร็จคุณวิกเคอร์เรียกด็อกเตอร์ชอกับด็อกเตอร์ฮาร์เวลมาคุยถึงสิ่งที่พวกคุณทั้งสองคนต้องทำพวกคุณต้องไม่ติดต่อหรือพูดคุยกับผู้สร้างและคุณทั้งสองคนต้องรายงานตรงต่อฉันหลังจากนั้นไม่นานยานโพรมีเทียสก็ลงจอดที่ผิวดาว LV223 เมื่อถึงผิวดาวกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ลงไปสำรวจปรากฏว่าภายในถ้ำมีอากาศที่สามารถหายใจได้แปลว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างปรับสภาพอากาศเอาไว้แล้วระหว่างที่ออกสำรวจเดวิดไปกดบางอย่างเข้าทำให้เห็นภาพโฮโลแกรมที่เหล่าผู้สร้างวิ่งหนีจากอะไรบางอย่างจนไปจบชีวิตเพราะโดนประตูทับไฟฟิลเห็นแบบนั้นก็กลัวมากจนแทบจะคุมสติไม่อยู่ขอแยกกลับก่อนกับมิวเบิร์นผมจะกลับไปที่ยานก่อนยินดีด้วยอย่างยิ่งนะที่คุณเจอผู้สร้างของคุณแล้วเดวิดยังมือบอลอย่างต่อเนื่องนะครับไปเปิดประตูที่ทับผู้สร้างทางที่ด็อกเตอร์ชอบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดโอ้โทษทีภายในห้องโถงมีวัตถุประหลาดวางอยู่มากมายเดวิดเจอกับวัตถุที่มันน่าจะมีชีวิตในขณะนั้นเองด็อกเตอร์ชอก็สังเกตได้ว่าภาพบนฝาผนังมันกำลังเปลี่ยนไปเป็นเพราะอุณหภูมิในห้องไม่คงที่นักวิจัยรีบไปเอาหัวของผู้สร้างเพื่อที่จะกลับไปที่ยานระหว่างทางกลับมันมีพายุรุนแรงสุดๆแต่สุดท้ายทุกคนก็ปลอดภัยนะครับหลังจากมาถึงยานก็นำหัวของผู้สร้างมาเสียบกระแสไฟฟ้าเพื่อหลอกสมองว่ามันยังไม่ตายมีความหวังลึกๆนะว่าจะได้พูดคุยกันไง
หลังจากหัวบึ้มเดวิดก็ไปคุยกับใครบางคนที่นอนอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งหลังจากคุยเสร็จระหว่างทางที่เดินกลับเดวิดก็ได้พบเจอกับคุณวิกเคอร์คุณวิกเคอร์เนี่ยต้องการรู้ว่าคนที่เดวิดคุยด้วยเขาพูดว่าอะไรเดวิดตอบว่าผมคิดว่าเขาไม่อยากให้คุณรู้หรอกนะคุณวิกเคอร์โกรธมากขอโทษด้วยเรื่องนี้เป็นฉันจะตัดสายไฟที่ทำให้คุณมีชีวิตออกซะตัวเดวิดเองเนี่ยรู้ว่าวิกเคอร์ทำแน่และมีอำนาจมากพอที่จะทำซะด้วยเขาจึงยอมบอกนะครับเขาบอกกับผมว่าให้พยายามให้มากขึ้นซึ่งเราคนดูก็ไม่รู้นะว่าเดวิดพูดจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเดวิดก็เดินมาถึงตู้แช่เคมีภัณฑ์และเขาเองก็เก็บวัตถุประหลาดที่มีรูปทรงคล้ายแจกันมาด้วยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากจุดเล็กๆเดวิดไปหาด็อกเตอร์ฮอลโลเวและหยดน้ำสีดำใส่ในแก้วเหล้าให้ด็อกเตอร์ฮอลโลเวดื่มเพื่อสุขภาพทางด้านของมิวเบิร์นและไฟฟิลพวกเขาหลงทางและติดพายุจึงกลับไปที่ยานไม่ได้ความซวยของพวกเขายังไม่จบทั้งสองคนได้พบกับซากศพของผู้สร้างมากมายและยังซวยหนักเข้าไปอีกเมื่อกัปตันจาเน็กรายงานมาว่าเขาพบเจอกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างจากเรดาร์แต่สักพักหนึ่งมันก็หายไปแน่นอนนะครับทั้งสองคนได้ยินแบบนั้นก็ขวัญเสียทางด้านของยานโพรมีเทอุสด็อกเตอร์ฮาร์เวลมาหาด็อกเตอร์ชอหลังจากคุยกันสักพักหนึ่งเรื่องการค้นพบผู้สร้างและการก่อกำเนิดชีวิตทั้งสองคนก็อึบกันที่ห้องนักบินคุณวิกเคอร์เมื่อดูว่าแผนผังโครงสร้างภายในถ้ำเสร็จแล้วหรือยังกับตันจาเนกเนี่ยก็แซวคุณวิกเคอร์นะครับว่าเธอเป็นหุ่นยนต์เจอที่ห้องนี่สิบนาทีทางด้านของมิวเบิร์นกับไฟฟิลก็พบเจอกับหนอนประหลาดและที่ผมแปลกใจนะก็คือมิวเบิร์นมันไม่หนีไงเข้าไปเล่นด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังกลัวขี้แตกอยู่เลยแน่นอนนะครับไม่รอดทั้งสองคนจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นภายในถ้ำจาเนกสมควรจะรู้นะครับแต่มันดันไปอึบกับคุณวิกเคอร์ไงทางด้านของด็อกเตอร์ฮอลโลเวลหลังจากที่อึบเสร็จเขาก็พบว่าตัวเขาเองมีอะไรแปลกๆตาแดงตื่นแล้วหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์และกัปตันมุ่งหน้าไปที่ถ้ำเพื่อหามิวเบิร์นและไฟฟิลส่วนเดวิดแยกไปอีกทางหนึ่งคุณวิกเคอร์ที่รออยู่ภายในยานบอกให้เดวิดส่งสัญญาณภาพมาให้เธอดูตอนแรกเดวิดก็ยอมให้เธอดูหรอกครับสุดท้ายเขาก็ตัดภาพทิ้งไม่ให้คุณวิกเคอร์เห็นและสิ่งที่เดวิดได้พบก็คือห้องจำศีลของเหล่าผู้สร้างและหนึ่งในนั้นยังมีชีวิตรอดอยู่จริงๆแล้วยานลำนี้มีจุดมุ่งหมายไปที่โลกนะครับทางด้านกลุ่มผู้ค้นหาก็ได้พบไฟฟิลกับมิวเบิร์นที่ตายแล้วในจังหวะนั้นเองด็อกเตอร์ฮาร์เวย์ก็ป่วยหนักจนต้องนำกลับยานโดยด่วนแต่ทว่าคุณวิกเคอร์ไม่ให้ฮอลโลเวลเข้าไปในยานเพราะเธอจะไม่ยอมเสี่ยงให้มีสิ่งปนเปื้อนขึ้นมาบนยานหลังจากด็อกเตอร์ชอยเห็นสามีเธอโดนย่างสดเธอก็สลบไปฟื้นขึ้นมาอีกทีในห้องพยาบาลที่เดวิดดูแลอยู่เดวิดแจ้งให้ด็อกเตอร์ชอทราบว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องได้3เดือนแล้วซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะเธอเป็นหมันและเพิ่งอึบกับแฟนไปแค่10ชั่วโมงเองเดวิดบอกว่าก็ถูกครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวอ่อนแบบปกติด็อกเตอร์ชออยากเอาตัวอ่อนออกแต่เดวิดไม่ยอมฉีดยาให้เธอหลับหลังจากนั้นเธอก็ผ่อยหลับไปนะครับสักพักหนึ่งด็อกเตอร์ชอตื่นขึ้นและวิ่งไปที่ห้องส่วนตัวของคุณวิกเคอร์ในห้องนั้นน่ะมีเครื่องผ่าตัดเธอผ่าตัดตัวอ่อนเอเลี่ยนออกมาได้ถึงจะต้องแลกกับความเจ็บปวดก็ตามระหว่างที่ด็อกเตอร์ชอผ่าท้องอยู่นั้นกัปตันจาเนกก็เห็นกล้องของไฟฟิลมาอยู่ที่หน้ายานและแน่นอนนะครับตอนนี้ไฟฟิลไม่ใช่คนอีกแล้วและเขาได้เข้าทำร้ายคนอื่นๆแต่สุดท้ายไฟฟิลก็ตายรอบ2นะครับทางด้านของด็อกเตอร์ชอหลังจากผ่าท้องเสร็จเธอก็เดินไปตามทางเดินและได้พบกับความจริงที่ว่า
แท้ที่จริงแล้วอ่ะปีเตอร์เวแลนยังอยู่และที่เขาออกทุนให้ก็เพราะด็อกเตอร์ชอทำให้เขาเชื่อว่ามีผู้สร้างอยู่จริงปีเตอร์เวแลนอ่ะหวังลึกๆว่าในเมื่อเขาสร้างเราเขาก็น่าจะทำให้เรารอดตายจากโลกต่างๆหรือเป็นอมตะระหว่างที่กำลังเตรียมความพร้อมคุณวิกเคอร์ก็เข้ามาฉากนี้ทำให้เราได้รู้ความจริงที่ว่าคุณวิกเคอร์ก็คือลูกของปีเตอร์เวแลนมีอะไรอีกมั้ยหลังจากนั้นปีเตอร์เวแลนเดวิดและด็อกเตอร์ชอก็ลงไปที่ถ้ำเดวิดพาทุกคนเดินไปตามทางผ่านห้องบรรทุกสินค้าที่มีแจกันเต็มไปหมดชอก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่ดีแน่ภาพนี้จาเนกกับคนที่ยานก็เห็นด้วยนะครับจากกล้องของชอตอนนี้แผนผังในถ้ำก็เสร็จเรียบร้อยกับตันจาเนกให้ตัดส่วนต่างๆออกเผยให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือยานอวกาศทางด้านของเดวิดนำทางทุกคนมาถึงห้องจำศีลและได้ปลุกผู้สร้างขึ้นมาเดวิดพูดบางอย่างกับผู้สร้างด้วยภาษาอะไรก็ไม่รู้จู่ๆผู้สร้างก็โมโหและทำร้ายทุกคนจนตายหมดหลังจากนั้นผู้สร้างสตาร์ทยานและมุ่งหน้าไปดาวโลกเหลือคนเดียวที่รอดชีวิตก็คือด็อกเตอร์ชอด็อกเตอร์ชอวอลวิทยุกลับไปที่ยานและบอกกับตันจาเนกว่ายานอวกาศลำนั้นมันบรรทุกความตายถ้าคุณน่ะไม่ทำอะไรสักอย่างโลกที่คุณรู้จักก็จะไม่มีเหลือกับตันจาเนกบอกชอว่ายานลำนี้มันไม่ใช่ยานลบและมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหยุดมันก่อนที่กัปตันจะบินชนเขาก็ให้คุณวิกเคอร์หนีพร้อมห้องส่วนตัวด้วยความเคารพนะครับกัปตันคุณเป็นนักบินที่แย่มากเราทุกคนต้องช่วยคุณแต่สุดท้ายคุณวิกเคอร์ก็ไม่รอดโดนซากยานของผู้สร้างทับตอนนี้ที่ดาว LV 223มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวก็คือด็อกเตอร์ชอด็อกเตอร์ชอมุ่งหน้าไปที่ห้อง VIP ของคุณวิกเคอร์เพราะอากาศกำลังจะหมดและด็อกเตอร์ชอก็ได้พบกับเอเลี่ยนที่เธอพาออกมาตอนนี้นอกจากมันยังไม่ตายมันยังตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยในจังหวะนั้นเองเดวิดต่อสายมาหาด็อกเตอร์ชอแล้วบอกว่าผู้สร้างกำลังมาหาคุณแต่ดูเหมือนไม่ทันแล้วผู้สร้างหัวร้อนสุดขีดเข้ามาทำร้ายด็อกเตอร์ชอแต่ว่าเธอฉลาดนะครับกดเปิดห้องให้เอเลี่ยนเข้ามาแดกผู้สร้างซะหลังจากนั้นด็อกเตอร์ชอก็วิ่งหนีไปช่วยเดวิดที่ตอนนี้เขาเหลือแต่หัวตอนนี้จุดมุ่งหมายเดียวของด็อกเตอร์ชอก็คือเธอจะเดินทางไปดาวผู้สร้างเพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดผู้สร้างถึงอยากทำลายล้างมนุษย์โดยได้รับความช่วยเหลือการเดินทางจากเดวิดและฉันจะออกค้นหาต่อไปส่วนเอเลี่ยนที่แดกผู้สร้างก็ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ขึ้นมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนี้นะครับ